สุดในรุ่นตะวันฉายลั่นไม่เป็นรองใครมั่นใจมีน็อคแน่ซุปเปอร์บอลใช้เก๋าเข้าคงความเคลื่อนไหวของศึกวันลุมพินี46ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลกถึง3เส้นโดยเฉพาะคู่เอกไฟหยุดโลกสายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอพร้อมขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2พบกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันหลังจากทั้งคู่ต้องคลาดแคล้วกันมา2ครั้งก็ได้เลิกงามยามดีกลับมาประจันหน้าในสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมเกินร้อยวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมที่เวทีลุมพินีช่อง7 HD ถ่ายทอดสดเวลา 20:30-23:30 น.ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการจัดแถลงข่าวโดยชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้ก่อตั้งและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพเผยว่าผมตื่นเต้นมากศึกครั้งนี้จะเป็นรายการใหญ่ที่สุดในวงการมวยไทยเพราะคู่เอกเป็นคู่ที่คนไทยและทั่วโลกอยากดูทั้งยังมีการชิงแชมป์ทั้ง3เส้นและตอนนี้ตั๋วก็ขายหมดแล้วมั่นใจว่าจะมีเรตติ้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ช่อง7ด้วยเป็นเหมือนฝันที่ได้กลับมายังลุมพินีและได้ดูตะวันฉายดวลกับซุปเปอร์บอลที่นี่ตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลเป็นนักมวยที่ทั่วโลกยอมรับว่าเก่งที่สุดพวกเขามี IQ สูงมากและมีโอกาสชนะน็อกด้วยกันทั้งคู่บอสชาตรีเผยถึงแผนงานของวันแชมเปี้ยนชิพด้วยว่าปีหน้าอย่างน้อยเราจะมี61รายการอย่างมาก70รายการจะเป็นปีที่เราเริ่มมวยสากลด้วยถือเป็นปีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวันแชมเปี้ยนชิพในอดีตผมมองว่านักมวยที่เก่งที่สุดนั้นคือสามารถพยัคฆ์อรุณและแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมเพราะเป็นมวยฝีมือสายตาดีฟุตเวิร์กดีไม่เสียท่าให้ใครเลยแต่ในอนาคตผมว่าสุดยอดมวยไทยจะเกิดมาจากวันแชมเปี้ยนชิพเพราะทุกวันนี้วันแชมเปี้ยนชิพนั้นกระจายไปทั่วโลกอาจจะเป็นตะวันฉายซุปเปอร์บอลรถถังจิตเมืองนนท์และอื่นๆทุกคนล้วนมีฝีมือระดับโลกไฟนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ตั๋วหมดเร็วที่สุดเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเชื่อว่าจะมี100ล้านคนดูคนไทยทุกคนจะรอชมไฟนี้จะเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยไม่เคยมีมาก่อนที่มี190ประเทศคอยดูสดและมีกระแสแรงขนาดนี้ทุกอย่างรวมอยู่ที่ไฟนี้ผมดีใจที่เรามีนักมวยที่สุดยอดที่จะชกวันศุกร์นี้ด้านตะวันฉาย PK แสนชัยเผยว่าสำหรับการต่อสู้รุ่นนี้ตนปะทะมาพอสมควรคิดว่าไม่เป็นรองใครแน่นอนซึ่งครั้งนี้ถ้าป้องกันแชมป์ได้จะมีความหมายที่สุดเพราะซุปเปอร์บอลเป็นนักมวยชื่อดังและเอาชนะมวยเบอร์ต้นๆมาหมดแล้วถ้าตนชนะได้คงได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นตะวันฉายเผยอีกว่าหลังจากป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้แล้วตนก็อยากไปต่อยคิกบ็อกซิ่งด้วยอยากจะเก็บเลเวลทำฟอร์มไปเรื่อยๆอีก 1-2 ไฟจากนั้นก็จะชิงแชมป์กับชิงกิสอัลลาซอฟแชมป์คนปัจจุบันผมเชื่อว่าไฟนี้สนุกแน่นอนมีนับมีน็อกแน่นอนและผมจะไม่แพ้ไม่ได้นะพี่พูดกับซุปเปอร์บอลต้องมาลองซัดกันหน่อยผมอยากชนะด้านซุปเปอร์บอลกล่าวว่าเหตุผลที่กลับมาชกมวยไทยหลังจากหันไปชกคิกบ็อกซิ่งเพราะตัวผมรู้สึกว่าเบสิกทุกอย่างเริ่มต้นจากมวยไทยและนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงทักษะมวยไทยของตัวเองให้ทุกคนเห็นรวมถึงได้มีโอกาสชิงแชมป์กับตะวันฉายด้วยสำหรับผมจุดได้เปรียบหลักๆคงจะเป็นเรื่องประสบการณ์ในการผ่านคู่ชกที่โชคโชนและเป็นเบอร์ต้นๆซึ่งข้อได้เปรียบนี้จะทำให้ผมเอาชนะน้องได้ซึ่งตอนนี้เป้าหมายของผมมี2 อย่างคือเป็นแชมป์มวยไทย
และแก้มือกับซิงกิตให้ได้นี่เป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ตัวตนของผมว่าจะสามารถเอาชนะคนที่เก่งที่สุดได้หรือไม่เพื่อจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งผมจะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะให้ได้ในไฟนี้และถ้าให้ทายผลคิดว่าผมมีโอกาสชนะคะแนนส่วนมีโอกาสน็อกนั้นก็คงมีแต่มีเปอร์เซ็นต์น้อยด้านคู่รองเป็นเวลาทวงแค้นของพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสโตรเวทเฉพาะการ115-125ปอเปิดศึกรวบบัลลังก์และล้างตาอริเก่าโจเซฟลาซิรีแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกันจากอิตาลีหลังจากที่พระจันทร์ฉายเคยพลาดท่าถูกโจเซฟกระชากเข็มขัดไปแบบช็อกโลกในการเจอกันครั้งแรกเมื่อกรกฎาคม64พระจันทร์ฉายเผยว่าในไฟก่อนที่แพ้ลาซิรีไม่ได้เก็บไปคิดอะไรเพราะมันจบในวันนั้นแล้วแค่กลับมาแก้ไขอะไรที่ผิดพลาดสำหรับตนมีรูปแบบอาวุธมวยไทยที่พร้อมจะสู้กับเขาแน่นอนส่วนโจเซฟลาซิรีกล่าวว่าในครั้งที่แล้วคิดว่าจะได้เจอกับพระจันทร์ฉายที่เก่งแบบ 100% ครั้งนี้ก็เช่นกันคิดว่าจะเจอกับพระจันทร์ฉายที่มาแบบ 100% มั่นใจว่าจะเป็นไฟที่สนุกที่สุดในคืนนั้นในครั้งที่แล้วหลายคนพูดว่าผมเป็นรองและไม่สามารถเอาชนะได้ทำให้ผมเก็บเอาคำพูดเหล่านั้นมาจนเอาชนะได้แต่ต่อมาก็ยังมีคนพูดว่าเป็นเรื่องฟลุกอีกวันนี้ผมจึงเก็บเอาคำพูดเหล่านั้นมาเป็นแรงฮึดในครั้งนี้เช่นกันจะทำให้ทุกคนรู้ว่าผมดีพอส่วนที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะไม่ได้ชกมา1 ปีแต่ก็ฝึกซ้อมมาตลอดมั่นใจว่าตัวเองพร้อมร่างกายและจิตใจส่วนพระจันทร์ฉายนั้นมีโอกาสได้ดูการชกของเขาใน3ไฟที่ผ่านมาก็มองว่าพระจันทร์ฉายคงเอาชนะได้อยู่แล้วแต่ไฟนี้มั่นใจว่าตัวเองเหนือกว่าและจะชนะแน่นอนด้านเดอะควีนเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนักชกสาวแกร่งฟอร์มแรงต้อนคู่ชกแบบไม่ครบยกมาแล้ว4ไฟติดข้ามสายมาชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตดวลฝีมือตัวแม่จากฝรั่งเศสอนิสสาเม็กเซนดีกรีแชมป์โลกคิกบอกสอีเกงอและมวยไทยหลายสมัยโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการ105-115ปอเป็นเดิมพันนอกจากนั้นยังมีการกลับมาของน้องโอฮามามวยไทยปะทะมวยหนุ่มนิโคคารินโลจากสกอตแลนด์ขณะที่เสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองลุ้นเก็บแต้มชัยไฟที่8ปะทะเดือดริเวอร์แดสจากออสเตรเลียร่วมด้วยเมืองไทยพีเคแสนชัยที่กดน้ำหนักลงมาสู้กับมวยรุ่นน้องนาบิลอานานเต้ยจรินพรไม่รอมีแฟนเปิดประสบการณ์เดินหน้าฝากไข่หลังกังวลอยู่นานเต้ยจรินพรไม่รอมีแฟนเปิดประสบการณ์เดินหน้าฝากไข่หลังกังวลอยู่นานคิดว่าไม่สามารถทำได้เต้ยจรินพรไม่รอมีแฟนเพิ่งออกมาบอกกับสื่อมวลชนได้ไม่เท่าไหร่ว่าได้เลิกกับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวร่างเล็กเต้ยจรินพรจุนเกียรติที่ตัดสินทำการฝากไข่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้โดยเต้ยได้โพสต์ไอจีว่าแฟนยังไม่มีแต่ฝากไข่ไว้ก่อนแล้วการประสบการณ์ใหม่มากตื่นเต้นจริงๆไม่เคยคิดจะฝากเลยแต่โดนเพื่อนยูอักฝากสักหน่อยลงทุนเผื่ออนาคตเต้ยจรินพรไม่รอมีแฟนสิ่งที่ได้เรียนรู้คือใช้เวลา2 อาทิตย์เองขั้นตอนไม่ยุ่งยากถ้าไม่กลัวเข็มก็ชิลกว่าที่คิดไว้มากกลัวเข็มก็จะยากหน่อยนับถือใจคนกลัวเข็มเลยเก่งกันมากๆค่าปรบมือไปต่างประเทศระหว่างฝากไข่ได้ด้วยประจำเดือนมาไม่ปกติก็สามารถฝากได้นะเต้ยจรินพรไม่รอมีแฟนโดยเต้ยจรินพรเล่าว่าเต้ยจริน EP นี้เป็นตัดสินใจที่ใหม่มากสำหรับตัวเองนั่นก็คือเต้ยตัดสินใจว่าจะลองฝากไข่ดูค่ะมันเป็นเรื่องของช่วงวัยและเป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้จริงๆว่าอนาคตจะได้แต่งงานหรือเปล่า
มีลูกไหมแต่ก่อนหน้านี้เคยตัดสินใจไว้ว่าจะไม่มีลูกแล้วคือเป็นคนชอบเด็กนะแต่ว่าการมีลูกมันคือเรื่องใหญ่มากๆแต่ว่ามันไม่สามารถต้านทานทางน้ำได้จริงๆหมายถึงคนรอบข้างฝากไข่หมดเลยจึงตัดสินใจเต้ยจรินพรไม่รอมีแฟนและทั้งที่คิดไว้ว่าน่าจะไม่สามารถฝากไข่ได้เนื่องจากเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติไม่สามารถเดาได้ว่าประจำเดือนจะมาวันไหนคนปกติรอบเดือนจะมา28วันหรือมาตามรอบปกติแต่ของเต้ยคาดเดาไม่ได้เต้ยยังเล่าอีกว่าเต้ยไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการฝากไข่ถามอีกว่าข้อดีของการฝากไข่คืออะไรและอยากให้เพื่อนๆผู้หญิงทุกคนและเรียนไปเรียนรู้พร้อมๆกันในรายการเต้ยแนะนำคลินิกที่ไปทำการฝากไข่และบอกเหตุผลว่าคลินิกนี้เพื่อนๆมาทำกันหลายคนและได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งว่าที่นี่ทำดีมากๆสะอาดและมีความเป็นส่วนตัวมากเต้ยจรินพรไม่รอมีแฟนสำหรับข้อดีของการฝากไข่ที่เต้ยถามคุณหมอได้อธิบายไว้ว่าข้อดีของการฝากไข่คือเมื่อราเก็บไข่ไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยดีกว่าอายุเยอะหรือเกิน35ปีขึ้นไปเพราะอาจจะทำให้ไข่ที่นำไปผสมมีความผิดปกติได้เยอะและคุณภาพไม่ค่อยดีจึงนิยมมาฝากไข่ไว้สำหรับใช้ในอนาคตตอนที่เราอายุมากแล้วยิ่งเร็วยิ่งดีได้ตั้งแต่อายุ25ขึ้นไปและเก็บไว้ได้นานถึง20ปีเต้ยถามหมอต่อว่ามีข้อหนึ่งที่กังวลมากๆและคิดเองว่าไม่สามารถมาฝากไข่ได้เพราะว่าเป็นคนประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังมีทั้ง57วัน77วันและเคยสูงสุด95วันที่จะจำเดือนมาไม่ปกติสามารถดูติดตามคลิปรายการของเต้ยได้ที่ toeyjarinep.8 ไปฝากไข่ครั้งแรก